แล้วสองคนนะเป็นยังไงสบายดีอยู่ครับสบายดีแล้วครับผมกำลังเรียนอยู่แล้วใช่ครับโดดเรียนมหามหาหลวงพ่อเรียนมหาหลวงพ่อแล้วจะทำอะไรนะว่าจะมาปรึกษาเรื่องอสุภะนี่แหละครับอ๋ออสุภะโอเคตอน 2-3 เดือนที่แล้วผมไปดูหนังกับรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วตอนนั้นเขากินป๊อปคอร์นอยู่อ่ะผมก็อยู่ดีๆจิตมันก็ไปจับว่าแบบเอ้าป๊อปคอร์นข้างนอกมันกลิ่นอย่างงี้ถ้าเขาเคี้ยวไปมันจะกลิ่นยังไงแล้วถ้าเขากลืนลงไปมันจะเป็นกลิ่นยังไงคราวนี้ก็เลยแบบโอ้โหโคตรสกปรกเลยดูมันสกปรกนะแต่มันสำหรับล่ะนะสำหรับถอนก็ชอบนะถอนไม่ดูนะไม่มีตาดูนะมีแต่ข้างเอาที่ตามีตาตัวนะทองก็รู้นะมันอะไรก็รู้ใช้ได้นะมันเผาขยะนะฮะสุดท้ายก็ไฟออกมานะทำให้เราอุ่นนะแต่มันใส่ขยะนะแล้วไฟออกมานะทำให้เราอุ่นก็เหมือนกันนะฮะใส่อาหารเข้าไปนะแล้วมันอยู่ในท้องนะมันจะทำเป็นไฟทำเป็นแรงออกมาแล้วก็มีช่วงหนึ่งภาวนาลองใช้กำหนดเป็นกระดูกอะหลวงพ่อก็แบบตอนนั้นเดินจงกรมอยู่ก็กำหนดเป็นตอนแรกกำหนดกระดูกขาก่อน อยู่ดีๆก็กำหนดเป็นทั้งตัวเห็นเป็นกระดูกแล้วก็เป็นกระดูกเดินไปเดินมาหลวงพ่อทีนี้ก็ไปร้านกาแฟไปข้างนอกก็กำหนดเห็นคนที่เห็นก็กำหนดเป็นกระดูกให้หมดครับก็รู้สึกว่าเออมันสงบดีแล้วก็มีครั้งนึงเห็นเหมือนเป็นภาพงานแต่งงานหลวงพ่อเป็นงานแต่งงานของคนคนหนึ่งอะผมก็ดูเขาถ่ายรูปกันก็ดูสักพักก็เออมันก็กระดูกกันหมดเลยนี่หว่าเราไปฉลองอะไรกันอะไรเงี้ยหลวงพ่อโอเคเราก็เกิดขึ้นมาใช่ก็ถูกแล้วครับผมเมื่อที่หลวงพ่อเคยดูในปันตาดนะเห็นผู้หญิงผู้ชายคุยกันและถ้ามันมีนะมันเห็นแต่กระดูกนะมันตลกนะ ตลกจริงๆนะ มันไม่ใช่ทิ้งนะฮะคงเอาเห็นแต่ผิวหนังนะและผิวหนังก็มันโลกเขานะโลกเขาตลกเลยผู้หญิงก็เป็นก็มันไม่ต่างกันจากผู้ชายและจะเอาอะไรอะไรเอาอะไรจากผู้หญิงที่คงเอาไม่มีฮะฮะมันความรู้สึกเกิดในใจของเรานะและผู้หญิงก็ให้อะไรให้เราไม่ได้นะให้อะไรเราไม่ได้นะเพราะว่าความรู้สึกเกิดในใจของเรานะเวลาไปดูในใจก็เรียบร้อยมาสมบูรณ์หมดแล้วนะเนี่ยต้องทำอสุภะนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวออกผิวหนังนะมันจะช็อกนะ กระดูกมันสนุกนะฮะแต่มันเวลาดูถอออกผิวหนังนะมันจะเห็นอะไรนะมันไม่ช็อกไม่ได้ฉุกไม่ได้กอดนะฮะ เนี่ยมันช่วยได้เยอะนะเมื่อราคาทันหาขึ้นมานั่งสมาธิ มีครั้งหนึ่งเห็นเป็นเหมือนเป็นภาพผู้หญิงผู้ชายกอดกันอ่ะก็เลยลองกำหนดดูให้เป็นกระดูกกอดกันอยู่ทีนี้ก็เราหลงตรงไหนลองเอาไม้ไปตีให้มันแตกก็เป็นเหมือนร่วงออกไปหมดเลยคิดว่าปันตักแล้วเนี่ยใช่ใจเที่ยนี้ก็ต้องถอดผิวหนังออกนะมันใช่เห็นมันความสกปรกเลอะเทอะนะมันอยู่ไหนนะมันอยู่เนี่ยผิวหนังออกนี่มันไม่อยากดูนะลองคิดเจ้าค่ะหลวงพ่อมาวันนี้มาได้ไหมฮะมาจากอุดรเจ้าค่ะอุดรเจ้าค่ะแล้วใส่หน้ากากทำไมฮะอ้าวย่ามเนาะย่ามหลวงพ่อย่ามกลัวหลวงพ่อโอ้ยไม่ต้องหลวงพ่อย่ามโควิดโอ้ยมันไม่ใช่โควิดเป็นวัดแล้วไม่มีโควิดแล้วจำเขาได้ไหมเจ้าค่ะไม่มีโควิดเลยเคยเห็นนาอยู่นะเคยมานะ
ม่ดร.ตู่เจ้าค่ะอ๋อแม่ดร.ดูนะเจ้าค่ะดร.ดูอยู่ในเตียงอยู่คุณเพชรเข้ามาเจ้าค่ะไม่ได้มานานเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านขอใบประวัลนาหน่อยเจ้าค่ะโยโย่ปนตูนะกิบกิบยังมาเลยอุนสติฟต์เอาแล้วอันนั้นเป็นหยอดนี่ถังนะแล้วนี่เป็นเพื่อนเหรออันนี้เป็นคนขับรถให้ขน้อยจ้ะคนขับรถคนแก่เหรอจ้ะมันหาคนไม่ไปมีเจ้าค่ะทำไมเคยมีเด็กๆก็ไม่อยากทำเล่นแต่อันนี้หมดนะเนี่ยมันคาเวลานะเห็นไหมเนื่องว่าหลวงพ่อคาเวลาเจ้าค่ะนะเนี่ยเนื่องว่าหลวงพ่อไม่อยู่มันเวลานี่นะที่ของเราใช้ดูโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีประโยชน์นะนี่มันจะต้องเห็นชัดๆนะของเราทำเยอะๆนะที่ไม่มีประโยชน์สำหรับชีวิตของเราเมื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอเคก็มีประโยชน์นะฮะแต่เวลาดูนี่ดูโน่นก็รู้นะคนนี้ก็พูดอะไรคนโน่นก็พูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์นะ แล้วต้องตัดออกนะไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจคนอื่นก็พูดคนอื่นก็มีปากก็พูดได้นะของเขาปิดปากของคนอื่นไม่ได้นะก็พูดอะไรก็เป็นแล้วแต่เขานะแต่ของเรานะมันของเรานะมันจะทำอะไรนะเวลาได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเรานะเป็นกรรมของเรานะเข้าใจไหมอะไรทำไมมาทำเนี่ยลูกนะถวายหลวงพ่อให้แม่แล้วทำไมต้องจะดูไม่กลับจากกรุงเทพนะอยู่เป็นเดือนจะโอนบ้านวันที่18นี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเออไม่ได้ยังไม่ได้ยินนะฮะทำไมซื้อบ้านที่กรุงเทพนั่นแล้วขน้อยไม่อยากให้ซื้อเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ฝากลูกสาวก็อย่าซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะอยู่ใต้น้ำเจ้าค่ะอันซื้อตั้ง20ล้านขน้อยเสียดายเงิน20ล้านเจ้าค่ะมันซื้อที่นี่ที่อุดรก็ดีกว่าเยอะนะไม่ให้ซื้อใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ต้องซื้อสาธุเจ้าค่ะขน้อยจะบอกวันนี้ก็จะไปทำให้อ่ะน้อยเดี๋ยวโทรไปบอกเลยช่วงนี้ก็เช่าอพาร์ตเมนต์ให้นะให้ลูกชายนะเจ้าค่ะเช่าอันเดียวนะแต่ไม่ต้องซื้อเจ้าค่ะขน้อยจะกลับไปโทรบอกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อนุกราบลาแล้วเจ้าค่ะโอเคไม่อยากรับพรเหรอเอารับเจ้าค่ะนี่รับพรสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อยะถาวริวหาภวภริภวันติสากรังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวสมิจโตสะเบภวันตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามานิโชติระโสยะถาสัพพิทโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเทภวัตวันตรายุสุขิติคายโยโกภวะภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจัยโนจตารธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุโอเคบอกลูกสาวนะอย่าซื้อนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะซื้อที่อุดรเราค้นกันก็ดีกว่าเจ้าค่ะอุ้ยดีใจให้หลวงพ่อบอกดีใจมันจะเสียเงินเฮ้ยซื้อทองคำนะเจ้าค่ะเนี่ยมัน20ล้านซื้อทองคำนะเจ้าค่ะหลวงพ่อดีกว่าเยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวไม่มีนะเงินบาทก็ไม่มีคุณค่านะไม่นานนะจะใช้อะไรเพื่อสื่อความนะโอเคแล้วมีคำถามอีกไหมของผมตอนภาวนาตอนแรกมันเป็นกระดูกเหมือนกันนะครับแล้วพอมันดูกระดูกไปจนมันทั่วๆเริ่มทั่วๆปุ๊บทีนี้มันเหมือนมันไปเอาธาตุแทนนะครับมันไปดูธาตุแทนธาตุอะไรตอนแรกมันเริ่มจากลมก่อนนะครับมันเริ่มตอนแรกมันไล่ลมแต่ของตัวเองครับมันยังไม่ได้ไปดูของคนอื่นมันเริ่มจากที่
จมูกลงไปแล้วมันก็ดูไล่ลงไปแล้วก็ลมในท้องที่มันมวนเข้ามวนออกแล้วก็ลมที่มันตีขึ้นตีลงอันนี้พอดูตรงนี้มันเริ่มไปดูของคนข้างนอกเนี่ยครับพอมันเริ่มดูของคนข้างนอกตอนนั้นมันมีเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อยู่กลางถนนแบบเยอะๆอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วพอมองไปปุ๊บมันเหมือนมันเห็นลมหมดเลยแล้วมันก็เลยแล้วเราจะไปเอาอะไรกับมันมันก็ไม่มีอะไรให้เอาเหมือนว่าเราพอมันอะไรลมอะไรลมคนก็ลมแล้วก็อะไรมันเป็นเหมือนมันเห็นเป็นลมไปครับหลวงพ่อมันอะไรเป็นคนก็เป็นลมไปแล้วเวลาอะไรใช่ใช่ใช่ครับธาตุสีลมไฟน้ำดินธาตุสีมันผมคิดว่ามันยังไม่มีประโยชน์มากนะมันส่วนมากก็ชิดก็เล่นนะเมื่อเห็นความจริงนะกระดูกมันจะเห็นนะเวลาคนเดินมามันจะเห็นกระดูกเนื้อเดินมานะมันจะคิดว่าแล้วมันนะแล้วผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันยังไงนะเมื่อเห็นนะเอาร่างกายนี่เอาวางร่างกายนี่ต่อตานะปิดตานะแล้ววางร่างกายนี่แล้วปอกจิตนะเดี๋ยวอยากเห็นนะความตายของร่างกายมันอะไรก็ออกก่อนแล้วมันจะมองชัดๆแล้วมันจะอะไรออกก่อนนะอะไรออกก่อนนะแล้วร่างกายนี่ก็นะมันจะสภาพของร่างกายก็เป็นยังไงนะดูมองดูถึงมีเรือได้กระดูกนะและกระดูกมันอยู่นานนะเพราะกระดูกมันแข็งแรงด้วยนะมันจะ มันจะลายไม่นานนะจะลายไม่เร็วนะแต่อันอื่นก็ละลายเร็วนะมันล้มก็แป๊บเดียวก็ไปนะและไฟก็ไม่นานก็ไปน้ำก็ไม่น้ำก็ไปนะแล้วเนื้อสุดท้ายก็เนื้อนะปุ๊บ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 ไปเลยแล้วเรือได้กระดกนะมันจะเห็นความตายนี่จะมีประโยชน์มากนะอันนั้นมันจะเล่นมันชิดก็ชอบเล่นนะเล่นกับนี่ก็บางที่ก็มีประโยชน์บางที่ก็ไม่มีประโยชน์แบบนี้ก็ไม่เห็นมีประโยชน์เลยตอนนี้กลับมาเริ่มอสุภะใหม่ครับเริ่มผ่าเวลาเห็นคนนี้มันจะเริ่มเหมือนผ่าคนออกใช่ก็ดีเนี่ยก็นี่มีประโยชน์มากเริ่มใหม่ทางนี้ถูกแล้วและเห็นเมื่อทำแบบนี้ก็เห็นความโกรธขึ้นมาไหมไม่ก็ต้องดูนะเพราะว่าเมื่อไม่มีความเครียดก็ความโกรธขึ้นมามันจิตยังเล่นอยู่กับภาพเฉยๆยังไม่มีผลนะเพราะว่าร่างกายกิเลสก็จอบร่างกายนี้นะเมื่อทำลายของเล่นของกิเลสนะมันกิเลสมันจะโกรธขึ้นมานะแล้วมันจะเห็นนะความโกรธขึ้นมาเนี่ยมันอสุภะก็มีผลนะต้องดูความโกรธนะแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนภาพแล้วความโกรธก็หายไปนะและสลับภาพอีกนะทำนะภาพสวยงามกับภาพนั้นมันน่าเกลียดนะมันสลับกันแล้วจะเห็นความโกรธขึ้นมาเวลาภาพมันน่าเกลียดนะเวลาสวยงามโอ้โหแนวความหลงมันขึ้นมานะและสลับอีกนะมันจะเห็นนะมันจะเกี่ยวกับภาพอันเดียวเกี่ยวกับความคิดและความช้ำของเรานะมันไม่เกี่ยวกับธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติแล้วเห็นภาพเร็วเห็นภาพช้ามีผลไหมครับเหมือนว่าถ้าเกิดมองไว้ปุ๊บแล้วมันผ่าแล้วมันเห็นไปเลยอย่างนี้เกิดมันเห็นเร็วก็ดีเมื่อทำบ่อยๆนะมันจะเห็นรวดเร็วนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ต้องดูนะต้องดูละเอียดนะมันจะเป็นกำลังยังเล่นอยู่เป็นความจริงนะมันดูชัดๆนะดูเนื้อดูน้ำเลือดดูเนื้อสดๆนะดูเลือดนะมันอยากอ้วกนะฮะครับผมเนี่ยมันอสุภะเนี่ยมันผ่อนนะอันนี้ก็เป็นของเล่นอันเดียวของเล่นเฉยๆนะแล้วเคเล็กก็ชอบเล่นเหมือนกันนะ
ต่เมื่อมันอ้วกไม่อยากเห็นนะเมื่อเห็นคนมันอุบัติเหตุนะมันก็จนนะมันแค่อยู่โน่นนะมันฆ่าอยู่โน่นนะมันจะมันอยากอ้วกนะใช่มั้ยนี่เป็นความจริงนะต้องเล่นแบบนี้นะมันจะถึงเครียดขึ้นมานะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดอยากอ้วกแล้วผมก็เลยฝืนดูต่อไปอย่างนี้ถูกไหมครับหรือว่าฝืนอะไรเพราะตอนแรกที่พิจารณาเนี่ยแล้วมันอยากอ้วกแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอ้วกครับก็ฝืนดูมันต่อไปอย่างนั้นใช่ดูต่อไปนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้อ้วกฮะมันแค่เลยบอกเดี๋ยวจะอ้วกเดี๋ยวจะอ้วกนะก็ทำต่อไปก็ไม่อ้วกนะผมบอกขอใส่กระทงเรื่องบางคนใส่กระทงทีนี้เวลาอ้วกจริงๆนะก็ไม่อ้วกนะมันเครียดมันอ้วกนะอ้วกในความคิดของมันนะแบบนี้ปกติช่วงที่ดูกระดูกผมเดินผ่านพวกตึกพวกบ้านคนอะไรเงี้ยหลวงปู่ทีนี้ฐานก็ไม่ใช่กระดูกนะทีนี้เหมือนกับพิจารณาว่าแบบมันมีเพื่ออะไรก็เลยแบบสุดท้ายมันก็มีเพื่อร่างกายอยู่ดีใช่ครับผมใช่แล้วมันถูกต้องนะแล้วของเรานะเวลาโยนกลับมานะโยนกลับมาแล้วเวลาเกิดมานะมันจะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะนะเดี๋ยวนี้ฝึกมหาวิทยาลัยเพื่ออะไรเพื่อร่างกายนี้ทั้งนั้นนะเนี่ยเมื่อเล่นโทรศัพท์เพื่อร่างกายเนี่ยเพื่อกิเลสทั้งนั้นนะและของเขามีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อดูแลร่างกายและสุดท้ายร่างกายก็ตายนะคิดแบบนี้นะมันจะมันต้องมีประโยชน์เนาะชีวิตของเขาต้องมีประโยชน์บ้างและประโยชน์นั้นมันที่อยู่ในจิตใจนั้นแก้ปัญหาในจิตใจเนี่ยมันที่ประโยชน์ที่ของเราทำได้อันนี้ก็ดูพ่อก็ดูแม่นะมันจะทำงานทั้งเหนื่อยนะแล้วสุดท้ายเกษียณแล้วจะทำอะไรไม่ได้กินนอนคุยกันใช่ไหมครับหลอกความตายฮะแต่สำหรับจิตใจก็ไม่ได้ทำอะไรชิดชัยเนี่ยมันจะเหมือนกันเนาะจะไปชาตินาแล้วจะเกิดมาอีกนะแล้วจะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดเหมือนกันนะแล้วถ้าทำงานเพื่อร่างกายอันเนี้ยนะแล้วร่างกายมีความสุขเท่าไหร่ไปที่ไหนก็ต้องแบก50 กิโล60 กิโล70 กิโลใช่ไหมฮะเมื่อไม่มีร่างกายก็ปิ้นไปนะปิ้นได้ฮะคิดเรื่องสารัตก็อยู่สารัตทันทีนะฮะแต่เมื่อร่างกายก็ต้องขึ้นเครื่องเป็นรอ20 ชั่วโมงนะถึงสารัตได้นะฮะเนี่ยแล้วต้องดูประโยชน์ของชีวิตของพ่อนั่นมันมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหาทางออกนะนี่ที่สำคัญที่อันอะไรก็มันไม่สำคัญสำหรับคนนั่นมันครับสำหรับชาวพุทธนะเรื่องอะไรก็ไม่สำคัญมันจะได้งานใช่ไหมมีงานทำเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่มีงานทำนะมันจะได้อะไรนะเพื่อเงินแล้วก็ทำงาน8 ชั่วโมงวันละ8 ชั่วโมงบางทีก็10 ชั่วโมงเพื่อเงินนะแล้วซื้อความสุขได้ไหมกับเงินง่ายเวลาอยู่ข้าวนะมันจะกินข้าวเวลาอยู่นอนก็จะไปนอนนะมันจะทำเพื่อร่างกายทั้งนั้นนะแต่ชิดชัยก็มันอยู่หอยชิดชัยอยากดูนะอยากดูความจริงนะนะอยากดูพิจารณานะเพราะว่านั้นมันติดกับร่างกายมันนานแล้วก็เดี๋ยวต้องทำนานไม่ใช่วันเดียว2 วันนะฮะเห็นไหมครับผมมันบางทีก็7 ปีบางทีก็10 ปีกับบางทีก็20 ปีทุกวันจะเหมือนกันถึงจิตมันเปลือยนะถึงจิตมันจะเข้าใจแล้วเวลาจิตมันเข้าใจนะมันจะตัดออกจากร่างกายเนี่ยตัดออกจากราคะตัณหาตัดออกจากความโลภนะความโกรธด้วยช่วงที่พิจารณาไม่ค่อยเห็นผมกำหนดเป็นกระดูกอย่างเดียวก่อนเลยได้ไหมช่วงแรกใช่ก็ทำได้แต่ถ้ามันดูอสุภะด้วยถึงเห็นว่าความโกรธขึ้นมานะฮะความเครียดขึ้นมานะช่วงแรกก็เป็นความตลอดนะนะมันจะเห็นไม่มีประโยชน์อะไรนะมันผู้หญิงอยู่ที่ไหนเวลาเห็นกระดูกมันผู้ชายอยู่ที่ไหนนะฮ
นะเล่นดูผู้หญิงก็จุบผู้ชายเนี่ยเวลาเห็นกระดูกนั้นมันชอบตลกนะแต่นั้นก็ในนี้มันเป็นครั้งแรกนะครั้งต่อไปมันก็ต้องถอดผิวหนังออกแล้วจะเห็นเนื้อจะเห็นเลือดนะจะเห็นน้ำเหลืองนะนะว่าบางทีก็เห็นในนั้นดูในท้องอันเดียวนะมันกินอาหารอร่อยอ๋ออร่อยดีมากแล้วจะไปดูในท้องจะเป็นยังไงฮะเมื่ออ้วกไม่อยากกินอีกนะใช่ไหมเอือเนี่ยมันความสกปรกอยู่ในนี้นะนี่นี่ทำให้เรามันเกลียดความเกลียดขึ้นมาโอ้ยความโกรธขึ้นมาแล้วดูนะความโกรธนะมาจากไหนมาจากภาพนะเวลาสลับภาพมันความโกรธก็หายไปจะคงเก่าตามความโกรธตลอดเวลาคิดว่าคงเก่าถูกแล้วนะมันก็ต้องโมโหกับเขานะแต่มันไม่เกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเราฮะคิดว่าเราเป็นเพื่อนดีนะมันไม่มีความโกรธนะเห็นความดีของเขานะมันความโกรธก็หายไปฮะเดี๋ยวเห็นความเลวร้ายของเขานะความโกรธขึ้นใหม่นะก็เหมือนกันนะแล้วของเราฝึกกับอสุภะแล้วมันจะเพื่อเห็นเข้าใจไหมโอเคแค่นั้นก็พอนะฮะมีอะไรอีกไหมถ้า ถ้าเกิดสมมติว่าตอนเช้าเกิดสมมติว่าตอนเช้าพิจารณาแบบคล้ายๆเป็นมรณานุสติอย่างเงี้ยครับคิดถึงความตายอย่างเงี้ยแล้วตอนเย็นคิดถึงร่างกายแต่คือมันไม่ได้ฟิกอย่างเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าวันหนึ่งเราพิจารณาหลายเรื่องได้ไหมครับหรือว่าก็ได้ได้อยู่นะนอกจากอยู่ในวัดแล้วภาวนาตลอดเวลานะนะมันเช้าช่วงเดียวนะเอาอารมณ์เดียวไปไหนหนึ่งสองสามชั่วโมงจะเอาอารมณ์นี้เอาอารมณ์โน้นนะเอาร่างกายนี้เอากระดูกเอาเนื้อนะเพื่อเอามรณสตินะพอหนึ่งชั่วโมงจะอยู่กับนี้มันก็หนึ่งชั่วโมงอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วทำไรเรื่องนะทำนะแต่ในช่วงนั้นที่พอโอเคนึงชั่วโมงเดียวนะมาอยู่กับมรณสตินะไม่ได้ไปอีกไม่ได้ไปอื่นนะมึงอยู่กับมรณสตินะเราอยู่กับกระดูกนะมันจะเห็นนะโอเคครับผมแล้วจะมาภาวนาวันไหนฮะเนี่ยมันเนี่ยนะฮะนี่ยังเล่นอยู่นะยังเล่นตัวนะโอเคนะเนี่ยมหาวิทยาลัยจะเลิกเมื่อไหร่พวกผมสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมพฤษภาพวกผมปิดเทอมพฤษภาครับพฤษภาปิดเทอมโอ้ทำไมช่วงร้อนก็มันไม่ปิดเหรอของผมมันแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันอ๋อใช่ครับอีโคโนมิกใช่ไหมครับผมอีโคโนมิกนี้คอมไซครับคอมไซคอมไซคอมพิวเตอร์ไซอ๋อคอมพิวเตอร์ไซโอเคนะครับให้พรแล้วเดี๋ยวนะได้ๆๆกราบลาแล้วครับแล้วบอกแม่ให้ภาวนาทุกวันแม่ที่เคยมาแม่ใครแม่คนนี้แม่นั่นใช่ไหมผมคิดก่อนนะบอกให้ภาวนาทุกวันนะแกไม่ยอมทำเลยครับไม่ยอมทำ ก็ลากที่นี่นะโอกาสหน้าที่มานะลากมาผมจะพูดเองเนี่ยโอ้